ี้เป็นเศษรำเนาะเศษรำที่เราให้อาหารแล้วเขาก็กินไม่หมดนะคะมันก็เหมือนเป็นการหมักไปในตัวเนาะอันนี้คือมูลของเป็ดนะคะมูลนี้เราก็ไปใส่พวกต้นไม้ต้นไม้นะคะเนี่ยค่ะพอดีเมื่อคืนมีฝนตกนะมันก็เลยทำให้เราทำความสะอาดได้ง่ายเนาะค่ะมันจะไม่แข็งไงอันตัวนี้มันจะไม่เปียกมันจะแกะยากเราก็เอาไว้ก่อนแล้วก็เอาเฉพาะส่วนที่แกะง่ายก่อนที่มันเปียกฝนเมื่อคืนน้ำฝนแล้วก็เราก็จะพักไว้ตรงนี้แป๊บนึงประมาณกองไว้ก่อนนะแล้วก็หาเวลามาขนไปใส่ต้นไม้อีกรอบหนึ่งนะคะ